ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าบ้านอยู่ป่าโคกกินข้าวกับเกลือนั่นก็หมายถึงว่าแม้ว่าบ้านเรือนจะตั้งอยู่ใกล้วัดแต่ก็ไม่รู้จักเข้าวัดไม่สนใจใยดีในเรื่องของการทำบุญทำกุศลไม่รู้จักศาสนธรรมคำสั่งสอนและไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นเองจึงเป็นที่มาของบ้านอยู่ป่าโคกนั่นก็หมายถึงว่าบ้านอยู่ใกล้วัดใกล้ศาสนาป่าโคกในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธศาสนาศาสนธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากินข้าวกับเกลือนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รับอานิสงส์ผลบุญกับการที่บ้านอยู่ใกล้วัดฉะนั้นชีวิตจึงไม่มีความสุขไม่มีความเจริญชีวิตจึงมีแต่ความเข็มนั่นเองฉะนั้นปรัชญาธรรมในข้อนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านอยู่ป่าโคกกินข้าวกับเกลือนั่นเองเจริญพร